เรียนท่านอาจารย์สุนีธนุยกรแล้วก็ที่นั่งอยู่ในที่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาวันนี้ผมคิดว่ามาส่งเรื่องมาถึงตอนนี้ก็สายไปสำหรับคนเป็นรัฐบาลนะครับเพราะโดยจริงๆแล้วการไม่จัดสวัสดิการให้เด็กทั่วหน้าเนี่ยตัวผมเองคิดว่ารัฐบาลเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญมาตรา54เนี่ยเราเขียนไว้ชัดเลยนะเด็กก่อน12ปีเรียนฟรีนะแล้วก็ไปออกคสช.ก็ไปออกคำสั่งให้เป็น15ปีแต่ในวรรค2เนี่ยเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยก็คือเราก็นิยามถึงแรกเกิดเนี่ยต้องดูแลเด็กเขาใช้คำว่าทุกคนก็ทั่วหน้านะครับการที่รัฐบาลไม่จัดแล้ววันนี้มาให้กรรมาธิการเนี่ยต้องเรียนว่าบทบาทของกรรมาธิการรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยจริงๆผมยังเห็นมีการทุจริตวิ่งเป็นอันดับต้นๆของโลกนะขยายไปเรื่อยนะครับคืออาจจะที่สำคัญก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เวลางบประมาณที่จะเข้ามาหน้าที่ของกรรมาธิการมีหน้าที่ตัดได้อย่างเดียวแล้วเพิ่มไม่ได้แล้วจะบอกก็จะไปให้หน่วยไหนไม่ได้นะครับตัดได้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ตัดไม่ได้เนี่ยมี3เรื่องคือเรื่องที่1คือเรื่องการใช้หนี้ได้หนี้เงินกู้ซึ่งในงบประมาณครั้งนี้ก็ใช้หนี้เงินกู้ประมาณ 60,000 แต่ดอกเบี้ยปาไปแสน 200,000 นะคือรัฐบาลกู้แพงนะดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปีมากนะสำหรับเงิน10ล้านล้านละอันที่2ที่รัฐบาลต้องใช้ตัดไม่ได้คือ1เงินต้น2ดอกเบี้ยมีเลทอันที่3ก็คือที่กฎหมายกำหนดไว้แต่จริงๆกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเป็นกฎหมายที่สูงสุดผมคิดว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้แต่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะเลือกใช้กฎหมายที่เป็นคุณกับฝ่ายรัฐบาลผมยกตัวอย่างในดูเรื่องในรัฐธรรมนูญจะไม่มีเขียนไว้โดยเฉพาะที่เราพูดกันมากก็คือในเรื่องค่าตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการของบุตรเก่าเนี่ยในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้เลยนะแต่ไอ้พรบวินัยการเงินการคลังกับวิธีงบประมาณเนี่ยไปเขียนไว้บอกว่ารัฐเวลาจัดทำงบประมาณเนี่ยจะต้องมีรายจ่ายให้กับบุคลากรและสวัสดิการของรัฐอย่างพอเพียงนะทั้งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนให้เด็กไว้แต่กฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงทีต้องสังคายนาแล้วเวลามาอยู่ในการจัดงบประมาณก็บอกว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายเขียนไว้ท่านส.ส.พรรคก้าวไกลท่านพิจารณ์ได้บอกว่าแม้แต่เดินเข้าไปในเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยเราจะพบว่าข้าราชการอื่นๆเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึง 40% แต่ปรากฏว่าข้าราชการทหารบกเนี่ยไป 70% เพราะอะไรไหมเพราะไปแฝงเป็นงบเบี้ยอะไรต่างๆในกองทัพเนี่ยอย่างเช่นกรมน.คราวที่แล้วเนี่ยพองบเข้ามาพอสตง.ตรวจก็พบว่ามีเงินไปจ่ายให้กับบุคลากรที่มีเงินเดือนอยู่แล้วเช่นรองผู้ว่าหรือผู้ว่าเนี่ยเขามีเงินเดือนอยู่แล้วไปมีเบี้ยกรมน.อีก 7,000 ยกตัวอย่างลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปลงรายการไม่ถูกเป็นรายจ่ายอื่นก็เป็นงบลับเนี่ยผมยกตัวอย่างดังนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียกร้องวันนี้เรามาเรียกร้องผิดคนเราต้องเดินไปถึงนายกว่าท่านไม่ต้องสงสารเด็กหรอกถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านพม.เหมือนกันนะฮะที่นั่งอยู่นี้ไม่ต้องสงสารเด็กแต่ขอรับรองสิทธิ์ของเด็กตามรัฐธรรมนูญใหม่กฎหมายเนี่ยจะเขียนไว้ใจกว้างมากแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยใจแคบโดยเฉพาะใจแคบกับเด็กซึ่งผมคิดว่าการที่
ให้มนุษย์โดยเฉพาะเด็กเนี่ยมันเป็นอนาคตที่จะถือว่าเป็นการลงทุนเลยเราคิดว่าการทำให้มนุษย์มีความรู้เนี่ยจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ควรจะใช้แต่อย่างไรก็ตามครับในฐานะกรรมาธิการเนี่ยผมก็ดูตัวเลขไว้ถ้าผมจะตัดในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะนะได้หลายแสนล้านเลยในครั้งนี้ผมยกตัวอย่างเช่นที่ผมลองทำว่าจะถามงบประมาณเนี่ยนะเช่นงบกันไว้เหลื่อมปีปกติงบประมาณเนี่ยจะต้องใช้ในวงรอบ1ตุลาถึง30กันยาต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยกฎหมายสั่งให้คืนแล้วมาจัดใหม่แต่ก็จะใช้ช่องมาขออนุมัติเป็นคราวๆกับกระทรวงการคลังเราพบว่าเงินก้อนนี้มันเป็นเงินกู้เป็นเงินที่เด็กทุกคนคนที่นั่งทุกคนต้องเสียภาษีแล้วพอใช้ไม่ถึงกำหนดดอกเบี้ยก็วิ่งไงมันไม่เกิดผลผลิตทาง GDP เลยไม่เกิดการลงทุนเลยเป็นเพราะรัฐขี้เกียจทำหรือเปล่าและใช้เงินไม่หมดเงินกลุ่มนี้ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยก็หลายแสนล้านถ้าคุณใช้ไม่หมดคุณเอามาสักหมื่นกว่าเนี่ยให้เด็กได้ไหมผมยกตัวอย่างกระทรวงกลาโหมเนี่ยปี65เนี่ยตอนนี้ยังเหลืออยู่แสนกว่าล้านแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนกระทรวงคมนาคมนี่ก็เหลืออีกแสนกว่าล้านนี่ในค้างท่อนะฮะอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่า อย่างเช่นงบค่าที่ปรึกษาเนี่ยเวลาจะรับคนเป็นราชการเนี่ยเกียรตินิยมดีมากเลยจบปริญญาเอกรับหมดทุกอย่างพอมาเข้าทำงานไม่เป็นเลยต้องจ้างที่ปรึกษานี่ตั้งที่ปรึกษาไว้เยอะมากนะเป็นรวมๆแล้วก็งบเป็นลักษณะที่เบี้ยประชุมหรือเหมาจ่ายให้ไปทำหน้าที่อื่นๆหรือลดประจำตำแหน่งเนี่ยรวมๆก็เป็นหมื่นล้านสำหรับเด็กนะบางคนมีรถในบ้านเกือบ10คันแล้วต้องมีรถประจำตำแหน่งอีกผมยกตัวอย่างนะคือเราน่าจะต้องถึงเวลาที่จะมาทำและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือวันนี้เรามีงบที่เขาเรียกว่าตั้งงบผูกพันข้ามปีคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยแล้วงบผูกพันข้ามปีก็ใช้ไม่ได้ตรงกับประชาชนผมยกตัวอย่างบางคนบอกว่าชื่นชมรถไฟฟ้าเนี่ยในพอกดไปในงบประมาณอันเนี้ยรถไฟสายสีม่วงเนี่ยต้องเอาเงินกู้ของพวกเราเนี่ยที่เราจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยไปจ่ายรถสายสีม่วงเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านนะแล้วสายสีม่วงเนี่ยรู้ไหมวันนี้วิ่งต้องการคนจากบางซื่อไปนนทบุรีต้องการคนสัก 80,000 ลงทุนเป็นแสนๆล้านนะต้องการคนวิ่งสัก 80,000 คนขึ้นอยู่ 20,000 คนแต่เอาเงินคนของปัตตานีเอาเงินคนของเชียงรายเอาเงินคนของอุดรต้องมาจ่ายเนี่ยคือเรายังไม่ตื่นรู้กับการใช้เงินแล้วก็เอาคนที่ได้ประโยชน์คือผู้รับเหมาคนที่ได้ประโยชน์คือคนข้างทางคนที่ต้องใช้หนี้คือประชาชนทั้งประเทศผมเองก็พูดไปก็เดี๋ยวมันเป็นการเหมือนการอภิปรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในงบประมาณในฐานะของส.ส.เนี่ยก็คงจะตัดคราวที่แล้วเราก็ตัดเยอะตัดได้พอเพียงไปโปะเป็นงบกลางสิพองบกลางมาดูการใช้เงินกลับไปใช้เป็นค่าบุคลากรเนี่ยมันไม่ใช่ใช้โควิดเนี่ยถ้าให้กับเด็กเนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเดียวคือการศึกษาสิ่งที่จะวัดคนประเทศไทยว่าเหนือกับประเทศอื่นหรือเท่าประเทศอื่นก็คุณภาพของคนประเทศสิงคโปร์เนี่ยเท่ากับจังหวัดนนท์ไหมทำไมเขาดูเขามีคุณภาพเพราะคนเราต้องพัฒนาคนตั้งแต่เกิดถึงเชิงตะกอนเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบประมาณปัญหาอยู่ที่ความคิดของคนเป็นรัฐบาลไม่ให้ค่าของความเป็นเด็กว่ามีความสำคัญครับขอบคุณมากครับค่ะท่านทวีรีบก็จริงแต่ขอถามสั้นๆในฐานะ
คือท่านช่วยอธิบายตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะกรรมธิการช่วยตัดงบให้พวกเราได้หมื่นกว่าล้านแต่ว่าไม่สามารถตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถสสไม่สามารถไปเพิ่มได้และครั้งนี้ล่ะคะท่านเปิดฉากออกมามีเรื่องต้องตัดเยอะเลยเชื่อว่าท่านทำหน้าที่ได้ดีแต่ว่าทำยังไงตอนจบเราจะได้คือเริ่มต้นอาจารย์ก็คิดถูกแล้วในงบกลางเนี่ยคือมีบางปีเขาก็ใช้เป็นหมื่นล้านให้เด็กทำไมถ้าเด็กเกิดมาก็ไม่เสมอหน้ากันแล้วเด็กครึ่งหนึ่งได้รับเงินจากรัฐเด็กอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับเงินจากรัฐเพราะรัฐไปกำหนดเงื่อนไขความสงสารของรัฐคือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นคนนะคือการใช้ความสงสารคุณจะไปพิสูจน์ได้ยังไงนะบางทีคนที่จะพิสูจน์ได้คือคนในชุมชนคนในหมู่บ้านนะพม.เนี่ยนั่งอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นเลขาสปต.ประชุมเรื่องคนจนเนี่ยเกือบ25ครั้งพอมาถึงผมบอกทำไมคุณไม่โยนไปให้ชุมชนเขารู้ล่ะว่าถ้าคนเขามีเงินไม่ถึง100บาทเนี่ยบางทีเขาต้องดูครอบครัว19คนเนี่ยคุณจะใช้เกณฑ์อะไรวันนี้เราต้องเลิกรัฐรวมศูนย์ต้องใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางได้แล้วไม่อย่างนั้นเราแก้ปัญหายากเราก็นั่งอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่อาจารย์ถามก็คือในปีนี้ผมเชื่อว่ากรรมาธิการหลายคนเนี่ยแล้วก็ถ้ามีการถ่ายทอดด้วยก็คงต้องตอบว่าบางทีผมจะต้องถามวันนี้สำนักนี้ฐานะมาเนี่ยคุณเอาเงินกู้มาเนี่ยกู้ไปทำอะไรคนท่านประธานมุกดาเนี่ยได้ประโยชน์จากเงินกู้ไหมนะทำไมเป็นคน3จังหวัดในเขต EC ได้คนใน EC ก็ไม่ได้นะคือคุณจะไปให้คนต่างประเทศได้แล้วคุณไม่คำนึกถึงคุณภาพชีวิตความเป็นมนุษย์ของคนไทยเหรอวันนี้ความอยู่รอดเป็นชีวิตมีความสำคัญที่ท่านอาจารย์ถามก็ปีนี้ก็คงจะตัดแต่ว่าก็เดินไปหารัฐบาลตัดแล้วทำยังไงมันถึงจะโค้งกลับไปที่รัฐบาลคนที่จะจัดกลับมาคือนายกผมคิดว่านายกใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็อาจจะเอาใจนะครับอาจจะพ่อแม่เด็กแล้วครับครับค่ะเสียงจากกรรมธิการงบประมาณช่วยกระทุ้งเต็มที่ตัดให้เราแต่ว่าตอนจบคงเป็นภาระหน้าที่ของเราต้องไปตามที่นายกรัฐมนตรีก็ฝากนิดนึงครับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเนี่ยจะไม่ให้กับคนที่ไม่เรียกร้องนะถ้าคนดีเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงให้ดังนั้นคือเราอาจจะต้องมีการมาเรียกร้องเพราะบางทีถ้าไม่เรียกร้องก็ถือว่าเป็นคนดีรวยแล้วไม่เอาแล้วครับนะครับขอบคุณมากค่ะ